ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อที่เกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรและเป็นกรณีที่ต้องถูกดำเนินคดีหรือไม่อย่างไรในกรณีที่เกิดขึ้นในสังคมก็มีหน้าที่ออกมาไขข่าวไขปัญหาในข้อที่เกิดขึ้นครับวันนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษอากาศกำลังเย็นนะฮะเย็นสบายถึงกับหนาวเลยครับตื่นเช้าขึ้นมาต้องดูแลรักษาสุขภาพนะครับเมื่อคืนก็พูดคุยไปแล้วในประเด็นเรื่องของสิทธิในการได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินสปกและที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเราจะไม่ได้สิทธิ์อะไรวันนี้ก็มาพูดเพิ่มเติมนะฮะหลายคนส่งข้อความเข้ามาจำนวนมากวันนี้มีคดีต้องเดินทางไปว่าความแก้ต่างที่ศาลจังหวัดศรีสะเกษช่วงเช้าก็ใช้เวลานี้ทำข่าวนะครับพี่น้องต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการที่เราจะได้มาซึ่งสิทธิในการทำกินในเขตปฏิรูปประเทศไทยมีการจำแนกการครอบครองที่ดินในหลายรูปแบบคือหลายลักษณะนะครับที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีสิทธิครอบครองที่ดินที่สิทธิทำกินอนุญาตให้ทำกินเท่านั้นพี่น้องต้องละเอียดนะครับไม่ใช่ว่าเราไปซื้อที่ดินต่อจากผู้ที่มีสิทธิทำกินที่ดินในเขตปฏิรูปนี้เป็นที่ดินของรัฐจัดสรรให้กับผู้ที่ยากจนหรือไม่มีที่ดินทำกินหรือมีแต่น้อยไม่เพียงพอแก่การทำเกษตรกรทำเกษตรกรรมก็จัดสรรให้ก็ต้องมีคุณลักษณะคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ทางราชการประกาศแล้วก็จะได้สิทธิ์ตรงนั้นเมื่อเขาทำประโยชน์ก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสปก.สปก.นี่เป็นสำนักงานนะฮะมีฐานะเป็นกรมนะฮะก็มีเลขาธิการสปก.เนี่ยดูแลการจัดสรรที่ยินให้ก็มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไปแล้วคนได้สิทธินั่นมีเพียงแค่สิทธิทำกินอนุญาตให้ทำประโยชน์คือทำกินในที่ดินเท่านั้นไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนะครับอย่าหลงประเด็นนะฮะที่ดินจะเป็นของรัฐเพียงแต่คุณมีสิทธิทำกินในที่ดินสปก.ที่ดินไม่ใช่ของคุณถ้าคุณตายไปนะฮะผลของการทำกินน่ะก็ตกทอดไปแก่ทายาทเลยไม่จำเป็นต้องไปร้องจัดการมรดกเพราะว่าตรงนี้เป็นสิทธิของรัฐให้สิทธิคุณทำกินดังนั้นการที่พี่น้องประชาชนสงสัยว่าถ้าหากคืนที่สปก.ในกรณีไปซื้อที่สปก.จากบุคคลที่มีสิทธิ์ทำกินเราจะถูกดำเนินคดีทางอาญาหรือไม่นั้นมีเทคนิคนะฮะมันไม่ใช่เทคนิคมันเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายกฎหมายบัญญัติไว้นะฮะตามมาตรา26มาตรา27มาตรา33นะตามพระราชบัญญัติสำนักจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมนะฮะหรือสปก.นะครับหลักๆคือตอนนี้ต้องดูว่าคนที่ได้สิทธิ์ทำกินแล้วเนี่ยทำกินมาช่วงหนึ่งไม่อยากทำกินก็นำที่ดินที่ตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ทำกินเนี่ยไปขายคือหลักๆแล้วที่ดินที่อยู่ในการครอบครองการดูแลกำกับของสปก.เนี่ยห้ามจำหน่ายจ่ายโอนห้ามขายไม่ได้นะฮะเอาไปขายไม่ได้เพราะว่าเป็นที่ดินของรัฐคุณมีเพียงแค่สิทธิ์ที่ทำกินแต่ด้วยความอยากได้เงินก็เอาไปขายก็มีนายทุนหรือว่าคนที่มีคุณสมบัติจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการที่จะครอบครองที่ดินของรัฐหรือสปก.ละโมบนะฮะไปซื้อที่ดินนะ50ไร่30ไร่100ไร่รวมกันแล้วเป็น200ไร่ตรงนี้สมมุตินะฮะซื้อเสร็จแล้วก็ไปครอบครองไปครอบครองในนามของผู้ได้สิทธิการทำกินคนเดิมก็มีการทำสัญญากันไว้ว่าสมมติการครอบครองให้ทำกินต่อนะไอ้สัญญาพวกนี้มันเป็นโมฆะเรื่องกฎหมายห้ามไว้นะโดยชัดแจ้งก็ถือว่าเป็นโมฆะดังนั้นคนที่เข้าไปทำกินดังนั้นก็เป็นการละเมิดสิทธิ์แต่หลักๆคือหน้าที่กำกับดูแลที่ดินสปก.ถ้าหากสปก.รู้สปก.ก็จะเพิกถอนสิทธิ์คนขายและให้คนที่ซื้อไว้นั้นออกจากที่ดินของรัฐคือดินสปก.ทันทีก็จะมีหนังสือเตือนไปให้ออกอาจจะประกาศติดป้ายให้ออกมันเป็นอำนาจของเลขาธิการนะฮะสปก.หรือเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องที่รัฐมนตรีกำกับดูแลนี่ให้อำนาจก็ขึ้นป้ายประกาศให้ออกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ทำกินนะคุณต้องออกไปจากที่ดินของรัฐถ้าหากคนที่รับซื้อไว้ออกไปนะฮะภายในกำหนดเขาอาจกำหนดไว้7วัน30วันนะถ้าหากมีการรื้อถอนเนี่ยค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนคนที่รับซื้อไว้หรือก่อสร้างเนี่ยมีหน้าที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะฮะถ้าหากคุณออกไปเนี่ยและก็ยอมรื้อถอนโดยดีก็จะไม่มีความผิดเพราะปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานสปก.แต่ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามนะครับ
นั่นแหละครับจะมีความผิดทางอาญาทันทีเลยเจ้าพนักงานศปก.เนี่ยเจ้าที่ของรัฐที่ดินศปก.เนี่ยพี่น้องประชาชนที่ได้สิทธิ์ทำกินไม่ให้เจ้าของนะครับมีเพียงแค่สิทธิ์ที่ทำกินไม่ให้เจ้าของที่ดินไม่ใช่ผู้เสียหายผู้เสียหายที่แท้จริงคือรัฐรัฐมีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับบุคคลที่ครอบครองอยู่ในขณะนั้นเห็นไหมฮะถ้าออกไปโดยดีโดยคำสั่งของศปก.นี่ไม่มีความผิดหลายคนว่าเข้าข่ายความผิดบุกรุกอย่างโน้นอย่างนี้บุกรุกยังไงฮะคือการที่เข้าไปทำกินในสิทธิ์ที่ทำกินของคนเดิมเนี่ยเขาเข้าไปโดยชอบโดยสุจริตแต่เข้าใจโดยสำคัญผิดในข้อจริงตรงนี้มันจะเข้าข่ายว่าบุกรุกที่คนอื่นก็ต่อเมื่อคนที่ทำกินเนี่ยได้สิทธิ์ทำกินจากศปก.ไม่ใช่เจ้าของที่ดินก็ไม่ใช่ผู้เสียหายดังนั้นผู้เสียหายก็คือรัฐรัฐก็คือเลขาธิการศปก.เมื่อศปก.บอกให้คุณออกคุณยอมออกโดยดีปฏิบัติตามคำสั่งศปก.ที่ก็กลับขึ้นมาเป็นของรัฐเมื่อการซื้อขายระหว่างคนขายกับคนซื้อคนขายก็คือคนที่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ทำกินจากศปก.เนี่ยเอาที่ไปขายให้กับคนซื้อสัญญาเลิกกันนะฮะเป็นตกเป็นโมฆะเมื่อเป็นโมฆะแล้วก็เป็นสิทธิ์ที่คู่สัญญาเนี่ยกลับคืนสู่ฐานเดิมจะไปฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายค่าใช้จ่ายต่างๆในการซื้อที่ดินก็เป็นสิทธิ์ของคนซื้อหลักๆแต่คุณซื้อไม่สุจริตแล้วไปฟ้องร้องเขาก็คงลำบากนะเรื่องนี้นะครับมันคนละส่วนกันนะฮะพี่น้องประชาชนนี้ไม่เข้าใจนะฮะออกไปด่าท้อต่อว่าอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีมันต้องแยกให้ออกท่านไม่ได้บอกว่าเอไม่ผิดเนี่ยในกรณีที่ดินในส่วนของศปก.นะครับแต่ถ้าหากเป็นที่ดินในส่วนของป่าสงวนแห่งชาติไอ้46ไร่นั้นป่าไม้เขาก็ไปแจ้งความแล้วนะฮะไปร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับเอปรินาไกรคุปแล้วส่วนนั้นมันก็ต้องมีการรังวัดชัดเจนอีกว่าแนวเขตแผนที่ที่มีการนำไปร้องทุกข์นั้นมันถูกต้องไหมเขาก็โต้เถียงกันอยู่นะเรื่องนี้ก็ไม่ยุติแต่พี่น้องประชาชนในส่วนที่ครอบครองที่ดินศปก.อยู่ทุกวันนี้นะครับต้องคืนนะฮะถ้าคุณไม่ได้สิทธิ์ที่ทำกินในและการรับรองจากคณะกรรมการประจำจังหวัดศปก.นี่นะครับถ้าหากคุณทำผิดเงื่อนไขเนี่ยคณะกรรมการสามารถที่จะเพิกถอนสิทธิ์ทำกินคุณทันทีนะฮะอย่าลืมนะครับเพราะว่าคุณไม่ใช่ของสิทธิ์พี่น้องประชาชนจะไปแบ่งแยกแบ่งขายไม่ได้นะฮะอันนี้ต้องศึกษาดีการจะก่อสร้างอะไรต่างๆอยู่ในเขตที่ศปก.เนี่ยเขาทำไว้จัดสรรให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเพื่อเกษตรกรรมหลักๆนะฮะเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยบางส่วนในส่วนที่ออกมาเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยจะไปก่อสร้างโรงงานไม่ได้นะครับต้องไปปรึกษาต้องขออนุญาตศปก.ก่อนศปก.เป็นคนกับดูแลคุณจะไปขุดหน้าดินศปก.เนี่ยไปสร้างถนนไปขายก็ไม่ได้มีความผิดลักทรัพย์นะครับส.ส.ที่บุรีรัมย์คนนึงอ่ะติดคุกมาแล้วนะสู้ถึงศาลฎีกาถึงแม้คุณจะมีสิทธิ์ทำกินแต่คุณไม่มีสิทธิ์ขุดเอาหน้าดินไปขายการจะขุดบ่อน้ำในทางเกษตรเนี่ยก็ต้องไปปรึกษาศปก.เห็นไหมครับนั่นคือเรื่องจริงดังนั้นการที่พี่น้องไม่เข้าใจว่าครอบครองศปก.ออกแล้วไม่มีความผิดก่อนหน้านี้เขาครอบครองในนามสิทธิคนเดิมไงครับเขาไม่ได้ไปบุกรุกเอาเลยและหลักๆวันนี้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม2517มีการปรับปรุงแก้ไขเรื่อยมาและล่าสุดนะครับปรับปรุงแก้ไขเมื่อปี2558พระราชบัญญัตินะฮะจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก็หมายความว่าถ้าหากที่ดินของรัฐดังกล่าวนะครับเดิมทีจะเป็นที่ดินอยู่ในเขตปฏิรูปหรือในเขตป่าสงวนแห่งชาติก็ตามถ้ามีการออกพระราชกฤษฎีกาให้อยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม2558ทุกอย่างจะโอนมาที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม2558ทันทีนะครับกฎบัญญัติกฎกระทรวงข้อบังคับต่างๆที่ออกมาถ้าไม่ขัดและแย้งก็ถือว่าใช้ได้ต้องกลับไปดูนะครับว่าที่ดินประเทศไทยเนี่ยมีการจำแนกให้กำกับดูแลหลายส่วนนะครับไม่ใช่ว่าจะไปร้องไปจับทันทีเลยไม่ได้ปีนี้ก็ถึงบอกพี่น้องประชาชนว่าที่ดินในส่วนที่พบท5พบท5คืออะไรครับก็ที่ดินว่างเปล่าที่ดินของรัฐที่ยังไม่มีใครได้สิทธิ์แต่อยู่ในเขตกำกับดูแลของสำนักงานที่ดินหรือกรมที่ดิน
ก็สามารถยื่นออกโฉนดได้เพราะอะไรครับไม่ต้องห้ามฮะไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติไม่อยู่ในเขตสปกก็อยู่ในการกับดูแลของสำนักงานที่ดินซึ่งเป็นการครอบครองต่อเนื่องตามประมวลกฎหมายที่ดิน2497นะ2497คุณครอบครองมาหลังจาก2497 2498แต่คุณไม่ได้ออกโฉนดนะเพราะว่าหลงลืมหรือว่าหัวไร่ไปนาเนี่ยคุณไปขอยื่นออกได้นะไม่ต้องห้ามนี่เขาก็ประกาศเดินออกสำรวจตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา58ผู้ว่าก็ประกาศตามมาตรา27เห็นมั้ยฮะเราก็ไปแก้งสิทธิ์ได้ดังนั้นพี่น้องประชาชนจะสับสนนะครับที่ผมมาพูดนี้ผมให้ความรู้ผมไม่ใช่มาเข้าข้างอาจารย์วิษณุเครืองามแต่ต้องไล่เลียงความเป็นมาของที่ดินให้ได้ท่านอาจารย์วิษณุเครืองามไม่ได้บอกว่าที่ดินใน46ไร่ไม่ผิดนะครับท่านบอกเฉพาะในส่วนของสปกถ้าพิสูจน์ได้ว่าคุณปวีณาซื้อมาจากคนที่มีสิทธิ์ที่ทำกินเมื่อสปกมีคำสั่งให้คุณปวีณาออกและคุณปวีณาปฏิบัติตามก็จบครับแค่นั้นนะฮะไอ้ส่วนที่ดิน46ไร่นั้นแน่นอนครับถ้ามันอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมันก็กำกับดูแลโดยพระราชบัญญัตินะฮะป่าสงวนแห่งชาติและควบคู่ไปกับพระราชบัญญัติป่าไม้2484เห็นมั้ยฮะป่าไม้ก็มีสิทธิ์นะฮะก็ในการร้องทุกข์กล่าวโทษถ้าหากไปยึดพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติก็เป็นตามมาตรา14ผู้ใดจะไปแห้วถางครอบครองยึดถือที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติไม่ได้ถ้าหากไปยึดถือครอบครองก็มีความผิดตามมาตรา31จำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปี2ถึง10ปีนะฮะถ้าครอบครองเกิน25ไร่ของคุณวินามัน46ไร่ถ้าหากอยู่ในเขตป่าสงวนโทษสูงนะฮะ4ถึง20ปีเข้าวรรค2ตามมาตรา31เรื่องนี้พี่น้องต้องแยกให้ออกอย่าสับสนนะครับไม่ใช่ว่าเราไปโจมตีอาจารย์วิษณุเครืองามผมออกมาพูดไม่เข้าข้างอาจารย์แต่ผมพูดตามหลักกฎหมายผมเป็นนักกฎหมายคนหนึ่งที่จัดซื้อที่ดินให้กับบริษัทเบียร์ช้างหลายหมื่นไร่ทุกวันนี้ผมก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเบียร์ช้างในการดูแลที่ดินที่จังหวัดหนองคายที่จังหวัดบึงกาฬนะฮะเป็นหมื่นไร่นะครับผมจัดซื้อที่ดินให้มีการออกโฉนดแล้วก็โอนให้บริษัทพระเดิมชัยบริษัทในเครือของกลุ่มสุราทิพย์ทุกวันนี้นะฮะและบุยช้างก็ยังทำประโยชน์นี่คือเรื่องจริงถ้าหากว่ามันมีรอยต่อกับสปกสปกก็ต้องมาดูว่าเอ้ยคุณมาลุกล้ำที่สปกไหมแนวเขตคืออย่าลืมว่าทำไมต้องมีการจำแนกมีการแบ่งลักษณะการครอบครองที่ดินออกหลายส่วนเนี่ยมันเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ต้องการหวงแหนพื้นแผ่นดินนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ทำอยู่ทำกินถ้าหากใช้เฉพาะประมวลกฎหมายที่ดินอย่างเดียวเนี่ยครับจะทำให้ที่ดินตกเป็นของนายทุนนายทุนก็จะกว้านซื้อที่ดินเข้ามาครอบครองบางบริษัทมีที่ดินในประเทศไทยเนี่ยหลายล้านไร่นะครับให้เปิดเผยเลยครับนะฮะบางคน 800,000 ไร่บางคน 500,000 ไร่คือซื้อเกินความจำเป็นแล้วก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนก็นำไปขายแล้วก็มีทำกินดังนั้นการที่มีการจัดสรรที่ดินในรูปแบบของที่ดินเพื่อการครองชีพตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินเพื่อการครองชีพ2511ต้องไล่สายนะครับไอ้คนที่ไม่แน่กฎหมายนี่ออกบันดาท้อผู้หลักผู้ใหญ่รัฐบาลเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะครับคือคุณต้องบอกให้ได้ว่าไอ้คนที่ถูกดำเนินคดีจะมาเปรียบเทียบกับวีนามันก็ต้องให้ตรงกันข้อได้จริงอยู่ชายภูมิอย่างเงี้ยคุณเป็นลูกป่าสงวนป่าสงวนเนี่ยนะฮะมันผิดอยู่แล้วเขาบอกให้คุณออกคุณไปแสดงตัวแนวเขตป่าสงวนมันมีแนวเขตของมันช่วงที่มีคำสั่งคสช.ไปเนี่ยคนในปลูกป่าเขาก็ให้คนไปแสดงตัวและแสดงหลักฐานถ้าใครไปแสดงตัวและแสดงหลักฐานว่าครอบครองเขาจะดำเนินคดีทันทีถ้าหากรู้ว่าโอเคเราลูกป่าเราไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าเราเป็นเจ้าของเราเพิกเฉยไปเจ้าที่ก็จะกันส่วนนั้นออกไปเราก็ไม่ถูกดำเนินคดีแต่คนที่ไปแสดงตัวนั่นแหละครับไม่สามารถหาหลักฐานมาหักล้างได้ว่าคุณได้สิทธิ์การครอบครองหรือได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวนั้นมาอย่างไรคุณมีกับมือเปล่าบอกว่าทำมาแต่ปู่ตัวย่าตายายทำมาหลายร้อยปีก็ช่างแต่การทำของคุณนั้นมันอยู่ในเขตป่าสงวนที่ดินของรัฐเนี่ยไม่สามารถยกอายุความขึ้นมาต่อสู้ในการครอบครองเพื่อให้ได้สิทธิ์ได้นะครับอันนี้พี่น้องต้องเข้าใจนะครับวันนี้ออกมาพูดมาคุยหลายคนสงสัยว่าบุญถาวรออกมาเชียร์รัฐบาลในฐานะที่พรรคร่วมรัฐบาลไม่ใช่นะครับผมพูดในฐานะนักกฎหมายและก็ผมบอกเลยว่าเจ้าที่รัฐสปกไม่ละเว้นตามมาตรา157เขามีสิทธิ์ตามกฎหมายไงฮะ
ในล่าสุดพี่น้องไปดูอ่านดูนะนักกฎหมายเข้าไปดูพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม2558ซึ่งเป็นรถแมพที่ทางรัฐบาลเนี่ยครับโดยอาจารย์สนุเครืองามพูดตลอดว่าเราจะมาจัดทำเรื่องนี้เอาที่ดินคืนจากนายทุนและจัดสรรใหม่เห็นไหมฮะนี่ตามมาตรา56ในการใครก็ตามที่เข้าไปบุกรุกไปอยู่ในเขตที่ดินจัดสรรเพื่อเกษตรกรรมนั้นถ้าหากบอกให้ออกแล้วไม่มีความผิดและอธิบดีเนี่ยที่กำกับดูแลในส่วนนี้ถ้าหากเปรียบเทียบปรับแล้วก็ถือว่าคดียาสิทธิ์สิ้นสุดไปนี่ไปดูนะฮะหลักกฎหมายมันมีวันนี้ก็มาพูดมาคุยพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับการที่ผมออกมาพูดนี้เพื่อให้เกิดความกระจ่างในฐานะผมเป็นนักกฎหมายมหาชนและเป็นทนายความเป็นผู้สื่อข่าวและเป็นประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายฝ่ายค้านอิสระวันนี้เร็วๆนี้คงมีข่าวดีนะครับที่พรรคฝ่ายค้านอิสระ2พรรคอาจจะมี 4-5 พรรคนะฮะผมมั่นใจว่าหลังปีใหม่รัฐบาลจะมีเสถียรภาพมากขึ้นเต้พระรามเกียรติน้องชายผมอาจจะนำพาสสเกือบ30คนนะฮะเข้าไปร่วมรัฐบาลคอยดูนะฮะอันนี้จะเป็นเซอร์ไพรส์นึงของปีใหม่ก็รอคอยครับพี่น้องครับการเมืองเป็นเรื่องของนักแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจปกครองและบริหารประเทศดังนั้นการที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะมอบอำนาจให้นักการเมืองหรือพรรคการเมืองพี่น้องประชาชนดูดีๆนะครับถ้ามอบผิดก็เหมือนหมาน้อยในสภาไม่เคยออกมาปกป้องพี่น้องประชาชนถ้ามอบถูกคนพี่น้องก็จะได้ส.ส.ที่มีคุณภาพได้พรรคการเมืองที่มีคุณภาพออกมาต่อสู้ออกมาทำงานเพื่อประชาชนการทำงานทางการเมืองนั้นต้องยึดถือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญทุกคนอยากไปเป็นนักการเมืองนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจก็อยากไปเป็นผู้บริหารประเทศฝ่ายค้านมีหน้าที่ค้านและสร้างคุณงามความดีให้กับตัวเองในการที่จะได้รับคะแนนนิยมจากพี่น้องประชาชนหวังกลับเข้าไปเป็นรัฐบาลรัฐบาลมีหน้าที่ในการทำงานเพื่อประชาชนและก็ทำตามที่สัญญาไว้พี่น้องครับนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นจริงในสังคมผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้บริการก่อนอื่นวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับสำนักข่าวของผมนะครับวิหกนิวผู้บริการสำนักข่าวนะฮะได้รับรางวัลเป็นสำนักข่าวดีเด่นแห่งชาติประจำปีคือดร.เทิดศักดิ์เจียมจิตพัฒนาวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีก่อนปีใหม่นะฮะและก่อนปีใหม่ก็จะมีข่าวดีกับพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนรัฐบาลก็นำทีมโดยฝ่ายค้านอิสระส.ส.เต้มงคลกิจเต้พระรามเกียรติน้องชายผมและทีมงานผมนะก็อาจจะนำพาส.ส.อีก26คนเข้าไปร่วมรัฐบาลอย่าบอกเลยว่า26คนคือใครบ้างเดี๋ยวให้เกิดเซอร์ไพรส์ก่อนพี่น้องครับนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นจริงและเป็นจริงที่พี่น้องประชาชนสัมผัสได้ด้วยตัวตนที่แท้จริงของผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีความดีที่เราทำนั้นมันจะเป็นตำนานเรื่องลือเล่าขานถึงชั่วลูกชั่วหลานพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับ